สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับจะไปลุยกันต่อนะครับกับคณิตมัธยมต้นครับหรือว่าม.ต้นนั่นเองนะครับก็เป็นข้อสอบ O-NET นะครับปี56นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เรื่องข้อ45นะครับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนต่อไปของเรานะครับก่อนอื่นนะผมก็จะมาบอกก่อนนะครับว่าของผมมีเว็บเป็นของผมเองแล้วนะครับก็สำหรับเว็บนี้นะมันจะเป็นเว็บที่รวบรวมวิดีโอทั้งหมดของผมนะครับให้ดูง่ายนะครับให้ดูง่ายดูสบายนะครับก็คือแล้วก็สมัครสมาชิกได้เพื่อรับคะแนนนะครับถ้าคะแนนเยอะก็สามารถเอามาแลกได้นะครับแลกของจากผมได้นะประมาณนั้นแหละนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับก็ลองไปดูกันนะครับ kittv.club นะครับเขียนก่อนนะครับ kittv.club เราเขียนยังไงนะครับคำบทแล้วกันนะ kittv นะครับ .club นะครับที่ .com ก็เข้าได้นะครับไม่มีจุดตรงนี้นะทิ้ง .com ก็เข้าได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็น direct ไงมันไม่ได้เป็นโดยตรงไงมันจะปรึบไปช้านิดนึงนะครับสำหรับ .com นะแต่ .club ไปปรึบอย่างรวดเร็วนะลองไปดูนะครับเยี่ยมมากนะครับสำหรับเว็บนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเรามาอ่านโจทย์ก่อนนะครับกล่องใบหนึ่งนะครับมีบัตรหมายเลข1234นะเป็นหงย้ายจอมาใกล้ๆหน่อยนะครับจะได้นั่นแหละนะครับ12342, 3 และ 4นะครับอย่างละ1ใบถ้าสุ่มหยิบ1บัตร2ใบนะครับโดยหยิบทีละ1ใบโดยไม่ต้องใส่คืนนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้บัตรหมายเลข1คือเท่าไหร่นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามีบัตรมีอะไรมากนะครับ1, 2, 3, 4นั่นเองใช่ไหมโอเคนะครับเราต้องลองทั้งหมดเลยนะครับง่ายสุดคือเราลองทั้งหมดไงโอเคนะครับถ้าสมมติหยิบได้1ใช่ไหมก็จะหยิบรอบที่2ก็จะหยิบได้เท่าไหร่2, 3, 4นะเพราะไม่ใส่คืนใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละก็คือสมมุติได้1นะสมมุติได้1นะอ่ะสมมุติหยิบได้2เขาจะหยิบได้อะไรรอบที่2โอเค1, 3, 4ถูกไหมโอเค3นะครับเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเป๊ะนะครับ1, 2, 4นะครับถ้าสมมุติหยิบได้4เพราะมันไม่ใส่คืนนะครับเราทำตารางแบบรอบก่อนไม่ได้นะครับโอเคครับ1, 2, 3คำถามมันถามว่าอะไรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้บัตรหมายเลข1เท่ากับเท่าไหร่นะบัตรหมายเลข1เราหยิบได้บัตรหมายเลข1คืออะไรนะครับโอเคนะครับเราก็ไปมาร์กกันนะครับสีม่วงแล้วกันนะครับบัตรหมายเลข1อันนี้ได้1หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าใบแรกได้1ละนะครับถูกไหมอันนี้ก็ได้1ครับ2กับ1เป็นเลือกใบที่2นะหยิบได้ที่2 3 1 4 1นะครับนั่นเเองนะครับ4ก่อนแล้ว1ไม่ให้1ก่อนแล้วค่อย4นะแบบนี้นะมันเลยนับเป็นแบบนี้นะครับก็นับเท่าไหร่ทั้งหมด1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับถ้าสมมติได้1คือ6นะครับ6นะครับอันนี้คือได้1นะได้1ด้วยนะถ้าสมมตินะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เราต้องรู้นะครับว่าความน่าจะเป็นเท่าไหร่เราต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็รู้ของเหตุการณ์นั้นนะครับแล้วเราก็จะสามารถเดาคำนวณได้นะครับโอเคครับทั้งหมดนะครับคือเท่าไหร่เราก็นับไปเลย1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่วน12เข้าไปนะครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็6/12นะครับก็เท่ากับ1/2นั่นเองนะคำตอบนะไม่ยากใช่ไหมข้อนี้นะครับไม่ยากนะผมก็คิดว่าไม่น่ายากมากนะโอเคครับมาข้อต่อไปกันนะครับพ่อค้านะครับข้อ46ครับอันนี้ไม่มีคำตอบนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกขคงนะครับไม่ได้เป็นปารนัยนะเป็นอัตนัยข้อนี้ก็จะทำสีเขียวแล้วกันนะครับก็ทำกันนะเป็นทำกันนะครับโอเคครับพ่อค้าซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเพื่อนำมาขายต่อโดยติดราคาขายไว้15,000นะครับจำไว้นะครับ15,000ขีดเส้นใต้ไปก่อนซึ่งได้กำไร 25% ได้กำไร 25% เท่ากับ15,000นะครับได้กำไร 25% แปลว่าอะไรแปลว่า 125% นะครับของราคาทุนนะครับเท่ากับ 15,000 นะครับนั่นเองนะครับ 125% นับนี้มันก็คือ 1.25 นั่นเองนะครับเราเขียนไปแล้วสมการแรกนะครับ1.25อยาก 1.25 เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือ5/4นั่นเองนะครับอันนี้จะง่ายกว่านะผ่านไป1สัปดาห์ไม่มีลูกค้ามาซื้อเขาจึงลดราคา 10% จากราคาที่ติดไว้โอเคครับลด 10% จากตรงนี้นะครับลดลงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกนี่คืออาทิตย์แรกนะครับต่อมาอาทิตย์ที่2นะครับลดลงนะครับ 10% นะครับ 10% คือเท่าไหร่นะครับลดลง 10% ก็คือเหลือ 90% ใช่ไหมก็ต้อง 0.90 นะครับคูณด้วย 15,000 นะครับโอเคเขาจะลดลงราคา 10% ที่ติดไว้นะครับคูณเข้าไปก็จะได้ 13500 นะครับอันนี้ผมน่าว่าน่าจะใช่นะผมใช้ สายตาในการเดานะครับในการคูณนะครับ เจอบ่อยนะครับลองคูณเองก็ได้95 45 91เป็น91 35ถูกต้องนะครับโอเคนะครับผ่านไปอาทิตย์ที่3นะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป2อาทิตย์เป็นอาทิตย์ที่3นะใช้สีฟ้าแล้วกันทำไมมันยากจังว่าข้อนี้มันรู้สึกว่ายาวเหลือเกินเมื่อเวลาผ่านไปอีก2สัปดาห์ก็ยังขายไม่ได้เขาจึงยอมขาดทุนโดยลดราคาจากราคาที่ซื้อมาตอนแรก 20% ราคาที่ซื้อมาตอนแรกคือราคา x ใช่ไหมเราบอกแล้วคือราคาทุนนะครับเขาจึงยอมขาดทุนโดยลดราคาจากราคาที่ซื้อมาตอนแรกนะครับต้องใช้รอเรือให้ถูกต้องนะพูดผิดไปเยอะแล้วนะครับจึงมีลูกค้ามาซื้อแสดงว่าพ่อค้าขายสินค้าชนิดนี้ไปในราคาเท่าไหร่จากราคาติดเมื่อเวลาผ่านไปอีก2สัปดาห์เขาจึงยอมขาดทุนโดยลดราคาจากราคาที่ซื้อมาตอนแรก 20% เฮ้ยแปลว่านี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยคือเขาลดราคาจากราคาที่ซื้อมาตอนแรกนะครับ 20% เราต้องหา x แล้วก็ลด 20% นะครับไอ้บ้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะก็คืออะไร 20% ใช่ไหมก็คือเหลือเท่าไหร่ 80% 0.8 นะครับคูณด้วย x นั่นเองนะครับก็จะเท่ากับคำตอบนะครับคำตอบของเราตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาหาว่า x คือเท่าไหร่นะครับ x ก็คือราคาทุนนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากตรงนี้นะครับมานะครับใช้สีแดงเลือดหมูแล้วกันนะครับโอเคครับก็เราก็เมื่อกี้ก็บอกเรา 25% ใช่ไหมได้กำไรนะครับก็เลยแบบนี้นะครับก็แก้สมการธรรมดานะครับ 15,000 นะครับคูณ 5 ส่วน 4 ถูกปะได้เท่าไหร่นะครับ 4 ไม่ใช่คูณ 5 ส่วน 4 คูณ 4 ส่วน 5 เกือบผิดแล้วผมก็ว่าอยู่ทำไมมันจะแพงทำไมราคาทุนแพงกว่าราคาขายนะโอเคนะครับตัดไปครับตรงนี้จะ 3,000 นะครับตรงนี้จะ 12,000 นะครับโอเคนะครับแปลว่าราคาทุนนี่คือ 1,200 นะครับบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเราทำลายนะครับเราก็มาหาว่าราคาที่ขายไปคือเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับก็คือ x กับ 12,000 ใช่ไหมเราก็มาคูณคราวนี้ก็ 12,000 นะครับคูณกับ 0.8 นะครับก็ได้ 9,600 นะครับอันนี้คือเดาจากสายตานะครับเดี๋ยวเราคูณดีๆดีกว่านะครับผม 0.8 นะครับก็ใส่0ใส่8ไปแบบนี้นะครับทำยังไงนะวิธีคูณของผมคือเรา8ไปคูณไอ้0ก่อน000ได้0ใช่ไหมเราก็ใส่ไปก่อนนะครับ000นะครับ8 2 16 6 ทด 1นะครับอันนี้ให้มันเลขให้มันตรงนะ6 ทด 1นะ8 1 8เป็น9นะครับโอเคหลังจากนั้นมีจุดตัวหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เราก็ใส่จุดตรงนี้ได้แล้วคำตอบ 9,600 นะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะตอบ 9,600 นะข้อนี้นะครับแปลว่าไออาทิตย์แรกไอผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็คือมันเป็นคล้ายๆแบบสตอรี่นะครับว่าเฮ้ยซื้อมาตอนแรกจะขาย 15,000 ให้มันได้กำไร 25%ที่ไหนได้ไม่มีคนซื้อก็ลดราคาลงมา 10% เหลือ 13,500 นะครับก็ยังขายไม่ออกอีกก็เลยยอมขาดทุนซะเลยนะครับผ่านไปนะครับก็เลยยอมขาดทุนไปปุ๊บเหลือขายไป 9,600 นะครับขาดทุนเยอะเว้ยเดี๋ยวลองก่อนแบบนี้ทำธุรกิจไม่ได้นะเนี่ยลบ 9,600 นะครับโหเสียไปเยอะเว้ยเท่าไหร่ 2,400 เลยโหเสียไปเยอะเว้ย 2,400 ทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็ทีละ2 ข้อนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับรอบนี้ผมก็อัดใน Full HD นะครับก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีขึ้นนะครับถ้าชัดขึ้นครับก็ถ้าใครรู้ว่าผมมีแอปกิจทีวีแล้วใน Google Play ก็ไปโหลดได้นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ